สวัสดีค่ะทุกคนก็เห็นแบบนี้นะคะวันนี้มารีวิวนะคะเมาส์ไร้สายของ Anitech นะคะคือจะบอกว่าชิชาเนี่ยทำงานตัดต่อเยอะมากช่วงนี้แล้วก็ทั้งทำเพจนะคะทำช่อง YouTube ใช่ไหมก็จะเห็นว่าเริ่มทำคลิปแล้วก็เนี่ยจะเขียนบทความอีกนะคะลงเว็บไซต์ก็เลยต้องหาอุปกรณ์เสริมเนาะช่วยให้เราเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทีนี้เราก็เจอกับเมาส์อันนี้ค่ะทุกคนเมาส์อันนี้เทคคือจะบอกว่ามันดีมากๆเลยนะใช้งานง่ายมากค่ะแล้วก็คือตัวเซ็นเซอร์ของเขาอ่ะคือแบบว่ามันไวอะค่ะมันไวต่อแบบถ้าเกิดเราไปซื้อเมาส์ที่อื่นใช่ป่ะอารมณ์ก็จะเหมือนแบบว่าเสียงดังแล้วก็คือบางทีก็ฝืดไม่ไปหรือบางทีแบบว่ามันอ้องอะแบบไปทางนี้มันก็จะไปอีกทางนึงคือแบบเซ็นเซอร์มันไม่ดีแต่ตัวนี้คือใช้มาแล้วมันโอเคค่ะทุกคนตัวนี้นะคะชื่อรุ่นว่า Bluetooth and Wireless Mouse W226ตัวนี้นะคะก็จะเหมือนแบบว่าเป็นเมาส์ฟังก์ชันแบบเมาส์ไร้สาย2ฟังก์ชันค่ะด้วยสัญญาณ 2.4G นะคะแล้วก็ Bluetooth 5.0 ค่ะเมื่อกี้ใช่ป่ะที่เราแบบว่าอันบ็อกซิ่งไปแล้วก็ลองเสียบต่อมันต่อเร็วมากทุกคนแล้วต่อง่ายมากๆตัวนี้สะดวกสบายมากค่ะไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊ก iPad นะคะเนี่ยอย่างที่ชาอย่างเงี้ยชิชาใช้โน้ตบุ๊กใช่ไหมคะก็แค่เสียบต่อกับตัว USB แล้วก็สัญญาณก็จะเข้าไปได้เลยแต่ที่แบบว่ามันแตกต่างกับเมาส์อันก่อนที่ชิชาใช้อ่ะคือมันมีตรงเนี้ยเพื่อนๆเนี่ยปุ่มตรงเนี้ยคือมันสามารถแบบกดหยุดเมาส์อ่ะกดปิดเปิดได้เลยนะคะสมมุติเราไม่ได้แบบใช้คอมใช่ป่ะเราก็กดตรงนี้ปุ๊บเมาส์มันก็จะไม่ขยับละหรือเราล็อกไว้ไม่อยากให้ใครมายุ่งกับเมาส์ของเราแบบเราจะไปห้องน้ำแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวมันเลื่อนกลัวมันไปโดนปุ่มนั่นนู่นนี่แล้วก็กดปุ่มแคปกดปุ่มเนี้ยปุ๊บแล้วเราก็ไปทำธุระของเราเรากลับมาพิมพ์ได้เลยไม่ต้องแบบว่ามากดเปิดปิดตรงเซ็นเซอร์ของมันนะคะใช่ไหมมันกดสลับเปลี่ยนโหมดได้ในปุ่มเดียวนะคะอันนี้และที่สำคัญนะคะเสียงมันเงียบมากมันไม่มีเสียงเลยเวลากดอะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวลองกดให้ทุกคนได้ยินเห็นปะแทบไม่ได้ยินเสียงเลยคือเบามากไม่มีเสียงรบกวนอะไรเลยนะคะเพราะว่าเขามีโหมดซอฟต์คลิกนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะสามารถปรับ DPI ได้ถึง3ระดับเชื่อมต่อไกลถึง10เมตรเลยค่ะเขาบอกว่าเมาส์ตัวนี้คลิกได้ถึง5ล้านครั้งเลยเนี่ยเพื่อนๆแล้วก็อันนี้นะคะสบายใจได้เลยเพราะว่าเขาเนี่ยรับประกันถึง2ปีค่ะเอาละค่ะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังมองหาเมาส์ที่จะมาใช้ทำงานนะคะหรือว่าต่อกับโน้ตบุ๊ก iPad หรือว่าการทำงานอื่นของเพื่อนๆเนี่ยเพื่อความสะดวกสบายนะคะเราควรจะมีเมาส์ที่มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ใช้งานได้จริงๆแล้วก็ไวมากสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะชิชาก็แนะนำตัวนี้เลยนะคะของ Anitech อันนี้ดีมากเพราะว่าชิชาใช้อยู่โอเคค่ะจบคลิปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย